จะมี3ห่วง2เงื่อนไขข้อที่1คือพอประมาณข้อที่2คือความมีเหตุผลข้อที่3คือการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีส่วน2เงื่อนไขคือมีความรู้ความรับผิดชอบระมัดระวังแล้วก็คุณธรรมคือสัตว์จริตนักเรียนเปิดไปหน้า39นี่คือตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงคือมีการแบ่งอัตราส่วน30 30 30แล้วก็10เรียนดูในหนังสือ30แรกจะแบ่งเป็นถึง4ไร่30ที่2จะเป็นไร่นาและส่วนผสม30ที่3คือสำหรับปลูกข้าวแล้วก็10คือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในคาบสุดท้ายเนี่ยเราจะมีการสอบเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ขอให้นักเรียนอ่านหนังสือสอบมาด้วยครับผมเฮ้ยคีมอย่าลืมอ่านเลยนะสัปดาห์หน้ามีสอบด้วยนะอย่าลืมโอ้ยกูชิวชิวมึงอ่าลืมมันเป็นความรู้รอบตัวเราเว้ยไม่ต้องอ่านก็ได มีอะไรกินเลยตาทำอะไรอยู่เก็บไข่อยู่มีอะไรหรือเปล่าขอตังค์หน่อยจะไปหาอะไรกินเอาไข่ไปต้มกินไม่เอาจะเอาตังค์ขอตังค์หน่อยจะมาทำทำไมอีกเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่สบายเป็นลมไปอีกไอ้การทำเนี่ยเป็นการลดผ่อนการใช้ในภายครอบครัวเพื่อบำเพ็ญการเกษตรนี่เราไม่ต้องไปลงทุนซื้อหาของกินอย่างอื่นให้เปลืองสิ้นเปลืองโดยไม่ใช่เหตุก็แล้วแต่ตาเถอะเดี๋ยวไปเอายาดมให้นะน่ะเป็นไงหนูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำเดี๋ยวไปลมไปแรงไปเป็นจริงๆเลยเห็นไหมต่อไปนี้ไม่ต้องทำแล้วนะเดี๋ยวหนูทำเองหลังจากที่ตาไม่สบายในวันนั้นฉันรู้สึกว่าฉันเป็นหลานที่แย่ไม่ดูแลตาไม่เชื่อฟังคำพูดของตาเอาแต่ความสะดวกสบายโดยไม่คิดถึงว่าคนในบ้านเขาจะเป็นอย่างไรจึงมาถึงวันนี้วันที่ฉันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง